คนที่เจ็บหูนะในเดือนบวชเนี่ยเอาประเด็นเจ็บหูก่อนพอเจ็บหูพับนี่ไม่รู้ว่าเม่งมันข้าวปล่อยหมดมันไปครบหรือปันผือก็ไม่รู้แหละมันเจ็บมันปวดในหูเลยต้องการที่หยดยาลงในหูนั้นไอ้นี้ทําให้บวชบ่ตายมานี่ประเด็นเจ็บหูก่อนนั่นเอาไปทีละเรื่องนะมันมีเจ็บฟันบางต้นฟันบางเลือดออกบางค่อยว่าไปเป็นกรณีแต่เอาว่าเรื่องหูก่อนนี่เจ็บหูทนไม่ไหวแล้วดิน่าไปหาหมอเมื่อว่า5ถ้าปานนี้ต้องฉายายดเลยยดก็ไปในรูเพราะนั้นไอ้เรื่องใส่วัตถุหรือใส่หินใส่อะไรก็ตามแต่เข้าไปในหูเนี่ยของเดิมนั่นนะถือว่าทําให้บาดตายบวชนะปรดใส่ก็ไปในรูบ้างนะในรูนะตาลืมไม่ได้แล้วนะนี่เรียกว่าจิตตนานะเราเคี่ยวหู้อะไรไม่ได้เมื่ออย่าต้องไปหู้ไม่ได้นั่นบางคนนี่ไปรูปไม่ได้บาดตายบวชครั้งในนั่นพนันแล้วครั้งในนั่นยังบางคนนี่มันขั้นในตรงนี้นะขั้นนี้เอามือไปใส่แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวชอบกวยบาดตายบวชอันนี้มันอยู่ข้างโหนกอยู่เลยไม่คือนะพนันแล้วมูกกระเมื้อเลยจะมูกนี่ไอ้ฝ้าโคลบมันนั้นอันนี้เขาเรียกฮัตโซฮีดข้างโหนกนั่นนะเดี๋ยวไปเตะไม่ได้ไม่ใช่ถ้าพ้นจากฝ้าโครบไปเร็วนั้นอันนั้นเลยเขาเรียกว่าเข้าไปข้างในนะไอ้ฝ้าโครบข้างโหนกนี่นะอันนี้ไม่พือเสร็จแล้วเดิมที่มันถ้าเราใส่น้ำเราโยดเราอะไรต่างๆเข้าไปในหูเนี่ยก็ถือว่าบาดตายแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ไม่ปกติเด้เนี่ยเพราะมันเจ็บหูเพราะนั้นการที่เราใส่ยาหยดหูไปเนี่ยถือว่าไม่ทำให้บาดตายบวชถือว่าบวชนั่นไม่โมฆะบวชนั่นยังใช้ได้เหตุผลลิดดอรูรอเหนือจากความจำเป็นนะซึ่งทุกระบุกล่าวในคิตาบุกยาตุนมุสตาชิดินนาทีร้อย11นะเนี่ยแต่มีเงินเคยนั่นเจ็บหูนี่หนึ่งมันมีเงินเคยวะเขาไม่สามารถที่จะทนต่อความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ในหูนั้นแต่ถ้าว่าน้อยสามารถทนได้อันนี้เปล่านั้นนี่มันเจ็บจริงมันทนไม่ไหวจำเป็นจะต้องยอดยาเลยจำเป็นจะต้องใช้ยาเลยอันคือเงินเคยที่หนึ่งสองมันแล้วมันใจวะถ้าเรายอดยาไปเนี่ยความเจ็บรูหูนั้นบรรเทาลงมันใจในน้อยแล้วแต่มันใจนี่มันใจกับด้วยกับความรู้ของตัวเองหรือว่าโม่บอกก็ไม่ว่าเลยนะว่าถ้าได้ยายดหูแล้วคงจะเจ็บไม่มากหรือว่าคงจะหายพังผ่อนเนี่ยนี่ด้วยเหตุดังกล่าวนี่นะด้วยชรัตนะคอส่งคอนี่นะสามารถที่จะโยนยาได้เข้าไปในรูหูนะพอเรายอดเข้าไปแล้วบาดตายไม่ล่ะในบุกยะมุสตัชิดินบอกว่ายาซาซาลิกวะซอฮาซอมูฮูลิดดอรูรอตีนะถือว่าเป็นเรื่องอนุญาตและการถือบวชก็ถือว่าซอใช้ได้ใช้ดีใช้ได้ลิดดอรูรอเนื่องจากความจำเป็น